มากันแล้วนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแสงมันกวนยิบหายแกวนสวัสดีครับ Big Boss สวัสดีเด็กมะขามหวานวานะะมีใครต้องการเชิญมาแล้วนะต้องมานะ <c oughs> เชิญมาให้มาด้วยนะตอนนี้ฝนตกหนักมากไม่ค่อยได้ยินพึ่งเข้ามาครั้งแรกอ้าววัสดีครับแล็วปิด ประชุมสภายังไม่จบอ่าพี่ออสสวัสดีครับพี่ออสนิพนธ์นะฮะกรรมกรสีกากีนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไอพวกขอเข้ากล้องพอกดเชิญก็ไม่ยอมมากินข้าวแล้วนะครับกำลังทำงานอยู่นะแล้วก็ควบคู่ไปกับการดูประชุมสภาด้วยกิจเฮ้ยพี่เป้สวัสดีนะครับอ่าพี่เป้วิกกรนะฮะ ที่เววีกรเป็นข้าราชการรัฐสภาใช่ไหมพี่ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมก็แอบ,บมาให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะครัสอบสวบไม่แมนวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองคือจริงๆกูก็ไม่เคยคุยเรื่องการเมืองหรอกในเพจนะแต่ในเฟซส่วนตัวถ้าใครเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนในเฟซส่วนตัวก็ก็แหม่ก็เนาะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็มีบ้าการเมืองนะครับเพราะว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับคน คนบ้าการเมืองคนเรียนนิติมันก็จะบ้าการเมืองเป็นเรื่องปกติเหมือนคนเรียนพละ,ระมันก็จะบ้ามันก็จะบ้าฟุตบอลเน่นะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในในเพจเราก็ไม่เอามาพูดกันเว้นแต่ไอ้ประเด็นที่มันเกี่ยวกับอะไรที่มันใช้สอบได้จะริบอ่านให้ทันนะวันนี้ก็คงไม่ได้รบกวนเวลาพวกเรามากมายอะไรนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับการสอบนะครับสอบกอบพน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือ อย่างรอเลยครับโอ้โหกูจะรู้สึกยังไงดีผู้ชายชมแสงไฟบนหัวมันมันก็อยู่บนหัวมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะเออเป็นัานต้องตั้งมาอย่างนี้แปบ๊บหนึ่งกูจะหาวิธีก่อนทําไงดีวะหากล่องอะไรมามุมมุมมันอย่างนี้เนาะมันเป็นไฟห้องอะ่ะไม่ให้มันตั้งบนหัวก็ไม่รู้จะให้มันยังไงปิดไฟแม่งเออ เออดีเวิร์กไว้เวิร์กไว้เออว่ะปิดไฟนะแ,แล้วแม่งเวิร์กเว้ยเออปิดไฟแล้วดูดูหน้าตาดีขึ้นจริงจริงเออมาให้กําลังใจโค้ดพี่แมงปอหน้าจะสอบติดแล้วถ้าพวกที่บอกมาให้กําลังใจนะพี่อ่าระเบียบไปด้วยดูประชุมสภาไปด้วยมร,รู้เรื่องเหรอนะช่วงนี้ปิดไปก่อนนะครับปิดหมายถึงปิดอะไรที่แม่งไม่ใช่ เนี่ยประชุมสภามันยังไร้สาระนะแม่งประชุมบ้าอะไรกันไม่รู้คุยอะไรกันอย่าพึ่งนะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาการสอบก่อนตกใจรูปข้างหลังลูกข้างหลังอะไรวะลูกข้างหลังอะไรวะเนี่ยเหรอไอเน,นี่ยเออมีแต่คนกลัวมันเป็นหมอนข้างพี่แฟนพี่ทําให้วันเกิดนะครับแฟนพี่ทําให้วันเกิดนะฮะสวัสดีผ่านกอพอได้พอพี่นะครับคู่แข่งนอกจาก เราแล้วมีกี่คนนะยสวัสดีพี่แมงปอสุดหล่อครัสวัสดีครับกล้องดีค่ะทําไมหน้าสดหลอดจังไอ้โถงก็ก็เนี่ยนีย่ทำหน้าตาขี้เหร่แล้วนะเนี่ยคือพยายามทําหน้าตาให้ขี้เหร่สุดแตุ้ย <c oughs> อา้าวโอ้ยมาพันแปดคนนะครับสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับปกติคุณจะเห็นแต่ข้อมือผมใช่ไหมโผล่มาแต่ข้อมือแล้วก็อีปากกาสีๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็โผล่หน้ามาเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาติวอะไร นะผมดูที่คุณเม้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็อินบ็อกซ์นะครับถามไอ้พวกเทคนิคอย่างเช่นอ่ะเงื่อนไขตารางผมยังติวไม่จบนะคาไว้ก่อนให้คุณลองไปฝึกทําด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยววันเสาร์จะมาติวอีกทีนะครับก็ผมยังมีตารางที่เริ่มติวไปแล้วนะครับแล้วก็ยังติวคาอยู่นะแล้วก็พวก มีขอเพิ่มมาเงื่อนไขสัญลักษณ์จริงๆผมก็ติวไปหลายรอบแล้วก,ก็เดี๋ยวทําเพิ่มให้อะไรอีกวะเงื่อนไขภาษาเออเงื่อนไขภาษาประมาณสัปดาห์หน้าเดี๋ยวทําเพิ่มให้นะครับที่เป็นการติวนะไอพวกถามในเชิงวิชาการนะครับเดี๋ยวจะไปเอาเวลาว่างเนี่ยมาเสียบ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 ให้นะครับวันนี้มาพูดเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการสอบนะครับ เออฝากผ่านกอพอได้เพราะพี่ขึ้นบัญชีไว้ชื่ออะไรน้ำทิพโอขอบคุณมากเลยครับนะ <_ d ud> เกียดความหล่ออิจฉาอะไรอะไรของมึงวะ <_ d ud> ผู้ชายปะวะผู้ชายผู้ชายนะครับ <_ d ud> ขอบคุณเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตนะครับมาติดตามพี่แล้วผมยังโง่งเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับบอยจัดจัก,กระพันนะครับตอนนี้อะไรนะเพิ่งตามวิดีโอรู้สึกดีขึ้นโอเคเสียงไปก่อนภาพเออมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะมันเป็น ปัญหาของ facebook อไลท์ไม่รู้หลังๆมันไม่ได้เกิดจากโทรศัพท์พี่ไม่ได้เกิดจากเน็ตไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้นนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นที่ facebook อะ่ะเออมันมันมันคงเป็นช่วงรวนของเ facebook นะครับบางทีเสียงมันเร็วกว่าหน้าพี่ดูสอสออภิปรายก็เสียงมาก,ก่อนหน้านะครับเวลาเวลาดู facebook ไลท์เกลียดผิวมึงเกลียดอะไรกูนักหนาวันเนี่ยมึงด่าพ่อกูเลยไหม นะพ่อกูชื่อสีมึงด่ากูเลยไหมวันแต่งงานหนูสกแกนร,รูปเอารูปตัวจริงเขาไม่ได้บอกนะนะครับอ่ะอมันมาขอบคุณกันหมดเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มพูดอะไรเลยนะครับคนเข้ามาดูเยอะจัดมาดูหน้ากูแน่เลยเนี่ยหลายคนก็ไม่เคยเห็นหน้าตัวหน้าพี่ว่าหน้าตาแม่งเป็นยังไงนะผมมาแต่ข้อมือนะครับบางคนก็นึกว่าไอ้รูปโปรไฟล์มันเป็นรูปคนอื่น นี่คือตัวจริงนะครับหน้าตาเปนก็ประมาณนี้แหละนะครับชื่อแมงปอนะฮะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวนะครับข่าวที่จากกระแสที่ทราบมานะเ,เวลาบรรยายผมจะใช้โปรแกรมอัดภาพช่วยคืออันนี้มันไลฟ์ไงคือถ้าถ้าถ้าติวธรรมดาอัดอัดคลิปมันตรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไลฟ์มันมีภาวะอะไรของมันไม่รู้ทางเน็ตพี่ก็พูดไม่ถูกนะ อ่ะน่าสดนะครับก็คือถือถ้าอย่างท้องถิ่นนะฮะข่าวล่าสุดก็ไม่รู้ข่าวชัวร์ไม่ชัวร์แต่ว่าเห็นหลายกระแสที่เป็นคนวงในของท้องถิ่นเนี่ยคนวงเป็นเป็น,ปนพี่ๆอบตอ,อบจอนะฮะเขาบอกว่าจะสอบประมาณสิบสี่เป็นวันอาทิตย์นั่นแหละสิบสี่กอคอพี่ก็ลองนับนิ้วดูเล่นๆมาเหลือเวลาอีกสี่สิบวันที่จะสอบท้องถิ่นนะครับทีนี้ เอ่อตัวกพมันชัวร์อยู่แล้วก็คือสามสิบมิยออันนี้ชัวร์อยู่แล้วว่าสอบกอพนะครับทีนี้คนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะสองพันคนนะครับจะมีอยู่สามเผ่าเผ่าแรกคือสอบท้องถิ่นอย่างเดียวเผ่าที่สองคือสอบกอพอ,อย่างเดียวและเผ่าที่สามคือสอบแม่งสองอย่างเลยนะครับคือกอพอด้วยท้องถิ่นด้วยอ่านะครับหลายกระแสบ,บอกสิบสี่ใช้ครีมอะไรกูไม่ได้ใช้อะไรวะ โนมันเดิมวิชี่มันเป็นครีมยาพอหน้าพี่ลอกนะครับเป็นเป็นครีมที่ซื้อร้านเภสัชกรนะ่ะวิชี่โนมันเดิมอะไรประมาณอะประมาณอย่างเงี้ยกูจําชื่อไม่ได้เนาะไม่ค่อยสัมอางเท่าไหร่นายกคนที่สามสิบไม่ออกหรอกง่ายเกินกูรู้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าใครจะได้อัน <c oughs> นี้ก็ชวนคุยเรื่องการเมืองจังเนีเอออะใครเป็นเผ่าที่สามบอกหน่อยก็คืออ่านมันสองอย่างเลยทั้งกอพอทั้งท้องถิ่นเนี่ย นะสอบมันทั้งสองอย่างเลยใครเป็นเผ่าที่สามติวเข้าใจง่ายดีขอบพระคุณครับนะฮะเผ่าสี่สอบขอกระท้องถิ่นมันก็แหมสอบท้องถิ่นมันก็ต้องสอบทั้งกอทั้งขออยู่แล้วก็เป็นเผ่าสามพี่เมงปอเข้ามาบ่อยหย,ยิบมาดูหน่อยจะไปซื้ออะไรวะเอาสาระก่อนเวลาน้อยนะ เผ่าสามเออหลายคนจะเป็นเผ่าสามนะครับคือเผ่าหนึ่งเผ่าสองผมไม่พูดถึงแลวกันเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาเนาะคุณก็โฟกัสไปที่ไปที่อ่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยทีนี้สําหรับคนที่อยู่ในเผ่าสามคือสอบทั้งกพอ,อ่า 3, แล้กว 3, ลก็สอบทั้งท้องถิ่นนะครับน้องปีรันสุกมิ่งหวัดดีครับนะเผ่าสามนะคือสอบทั้งกพอแล้วก็สอบทั้งท้องถิ่นนะครับปัญหาของน้องเนี่ยคือจะเครื่องรวนนะปัญหาของน้องคือจะเครื่องรวน เอ่อเพราะว่ากพกับท้องถิ่นเนี่ยข้อสอบมันคล้ายๆแต่มันไม่เหมือนกันกพมันจะไม่มีวิชาพวกกฎหมายต่างๆนะครับลงถึงกพมันจะไม่มีภาคขอด้วยมันจะมีแต่ไทยเลขไทยเลขอังกฤษพวกนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่จะสอบทั้งกพแล้วก็ท้องถิ่นนะครับตั้งใจฟังดีๆคือเออวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนีน้วันที่วันที่ห้าถูกไหมวันนี้วันที่ห้านะครับคือ นะวันที่ห้าเนี่ยพี่อยากจะถ้าเป็นพี่นะอ่ะพี่พี่พูดจากตัวเองแล้วกันนะครับพูดจากตัวเองแล้วกันถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะให้เวลาตัวเองอีกสิบวันนะอีกสิบวันในสิบวันเนี้ยเอามาทำอะไรคือในสิบวันนี้คุณก็ดูวิชาที่คุณอ่อนที่สุดที่รู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาในการฟูมฟักเพาะ,ะบ่มนานที่สุด นะครับณณนะนะเวลาเนี้ยณนะช่วงเนี้ยคืออะไรในไทยเลขอังกฤษนะไทยเลขอังกฤษเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ว่าหัวข้อไหนด้วยนะครับพวกไทยเลขอังกฤษหัวข้อไหนอย,อย่างเช่นบางคนเรื่องร้อยละเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องตารางไม่รู้เรื่องเลยเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ไม่รู้เรื่องเลยคือมีอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองกาก,ากที่สุดแย่ที่สุดนะครับใน1ิวันเนี้ยตั้งตั้งเป้าว่า1ิบวันเนี้ยฉันจะต้องเอาชนะเรื่องนั้นให้ได้ นะครับคือบอกบอกตัวเองว่าคือเรื่องอะไรนะไทยเลขอังกฤษพวกนี้คือหาให้เจอว่าเรื่องไหนที่ตัวเองรู้สึกกาก,ากอาจจะมีมากกว่า1เรื่องก็ได้นะอาจจะ2เรื่องสาเรื่องนะครับเอามาฝึกก่อนนะเอามาฝึกก่อนฝึกแบบไหนคือดูข้อสอบนะครับดูข้อสอบคือถึงวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยเอาข้อสอบมาลองทําไม่เคยเอาข้อสอบมาผ่านมือตัวเองมาฝึกทําฝึกคิดเสมือนจริงเนี่ยถือว่าคุณยังมาไม่ถูกทางนะจะขอเตือนว่า ณนะตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําคือต้องเอาข้อสอบมาฝึกแล้วนะครับอย่างตัวผมเองเพจนี้ก็ทาแอปติวเตอร์ซึ่งก็จะมีข้อสอบให้ทั้งหมดกี่ชุดแล้ววะอาทิตย์นี้จะเป็นชุดที่7นะครับก็มีข้อสอบให้ฝึกนะหรือว่ายุคโซเชียลมีเดียคุณจะมีข้อสอบแชร์กันอยู่ในกลุ่มไลน์ส่งข้อสอบกันไปส่งกันมาหรือในร้านหนังสือมีข้อสอบขายหนังสืออะไรพวกนี้คือการเข้าถึงข้อสอบมันไม่ยากผมเชื่อว่าทุกคนนะหาได้ แล้วก็มีอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าณนะตอนนี้คุณต้องเอาข้อสอบมาทําแล้วนะถ้ายังไม่ทําเนี่ยมัน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 สายเกินไปแล้วตอนนี้คุณต้องทำแหละเลือกเอาเรื่องที่รู้สึกว่ายาก,ยากๆนะครับรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรมีมีม,มีมีปัญหาที่จะต้องใช้เวลาในการในการฟรูมฟักมันมากที่สุดคือเวลาสิบวันเนี้ยคุณคุณตั้งเป้าแบบนี้นะครับทีนี้ มันยังไม่พอถ้าคุณจะสอบท้องถิ่นด้วยชีวิตเหมือนมีกรรมนะครับคือไอ้เรื่องข้อสอบอย่างเช่นผมอ่านผมอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องตารางสมมตินะเรื่องตารางกูไม่เคยทําได้เลยทั้งที่มันมีอยู่5ข้อแล้วก็เรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์กูไม่เคยรู้เลย a b a b c d คืออะไรนะครับพวกนี้นะสมมุติผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตั้งตารางของผมเองหลายคนจะอินบ็อกมาผมมาหาผมบอกว่าพี่ ทำตารางอ่านหนังสือให้หน่อยผมบอกว่าผมทําให้ไม่ได้เพราะว่าเวลาของแต่ละคนมันว่างไม่เท่ากันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะว่างเวลาเดียวกับผมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตอบว่าอ่อนทุกเรื่องไอ้กิตติการนคิตตี้การนคือมันเอาเลือกที่เรื่องที่มันอ่อนด๋อยที่สุดอะมันเลือกต้องเลือกมาสักสามสี่เรื่องห้าเรื่องประมาณเนี้แล้วคือสิบวันเนี้ยคุณต้องตั้งเป้าและคุณจะเอาชนะมันให้ได้นะครับเพื่อมันจะต้องใช้เวลาสิบวันนี้ นะให้เกิดประโยชน์ทีนี้แล้วไอตัวไม่ได้ให้อ่านเลขอย่างเดียวหรือทาข้อสอบเลขไทยอังกฤษคณิตอย่างเดียวไอที่อ่อนนะคือคุณจะต้องหาจับคู่ด้วยนะครับคือคุณจะต้องอ่านผ่านๆอันเนี้ยไอพวกเลขไทยอังกฤษไอตัวที่อ่อนเนี่ยคุณจะต้องอ่านอ่านจริงจังฝึกทาข้อสอบจริงจังจนมันบรรลุอ่ะจนมันรู้เรื่องอ่ะนะครับทีนี้ไอตัวอีกอันนึงคือแค่อ่านผ่านๆ อ่านให้พอรู้เรื่องรู้สตอรี่ของมันรู้เขาลางของมันรู้โครงเรื่องของมันไม่ต้องถึงกระจําได้ให้รู้ว่าหน้าตาภาพรวมมันเป็นแบบไหนข้อสอบออกประมาณไหนคือพวกกฎหมายคือกอพอคุณไม่ได้ใช้กฎหมายสอบแต่ว่าคุณจะเอาไปใช้ตอนท้องถิ่นทีนี้คือมันก็ต้องอ่านติดไปบ้างนะครับอย่างเช่นอ่านพวกรัฐธรรมนูญอ่านพวกวิชา อบอตอ,อบอจอเทศบาลพัทยาพวกนี้คืออ่านติดๆไว้บ้างอา่านผ่านๆไว้บ้างแนวข้อสอบพวกนี้นะให้มันให้มันพอจําได้อยู่ในหัวแต่ไม่ต้องถึงกับแบบเป๊ะๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยู่ในเคสนี้นะวันนี้คือวันที่5้าใช่ไหมอ่านนะับวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่15้านะครับสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะต้องหาเวลาว่างเยอะๆและวันหนึ่งเนี่ยต้องสองชั่วโมงประมาณนี้นะผมก็จะต้องอ่าน มันอาจจะว่างไม่พร้อมกันนะอาจจะตื่นเช้ามาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็สมมุติว่าเออผมอยากทําความเข้าใจเรื่องตารางต้องเก็บคะแนนให้ได้ห้าข้อตารางอย่างเงี้ยผมก็จะทําข้อสอบตารางก่อนกลับบ้านมาก็ทําข้อสอบตารางนะแล้วช่วงก่อนนอนก็เอาไอ้ตัวกฎหมายจะภาคกอภาคขอเนี่ยเอามาอ่านผ่นานๆนะอ่านผ่านๆคือดูข้อสอบดูแนวข้อสอบผ่านๆ พอไม่ต้องถึงกับโอโหจําได้เข้าหัวแบบนี้ยจนครบสิบวันพอครบสิบวันนะวันนี้มันจะถึงวันที่สิบห้าใช่ไหมสิ่งที่คุณจะได้รับคือเรื่องอ่อนเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วนะเรื่องที่อ่อนมากๆมันจะดีขึ้นแล้วไอ้เรื่องกฎหมายที่มันเป็นตัวหลักๆนะครับมันก็จะท้องถิ่นถ้าจําไม่ผิดเออไม่ใช่ถ้าถ้าเขาลือแล้วมันลือถูกนะกระแสเอาบอกมาว่าวันที่สิบสี่กรกฏดานะครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าคุณทําแบบเนี้ พอถึงวันที่สิเนี่ยมันก็คือครึ่งเดือนของของของเดือนนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ฝึกไอ้ข้อที่มันเป็นปมด้อยของเราอะให้มันดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็เห็นภาพรวมของข้อสอบภักกฎหมายต่างๆของท้องถิน่นแต่มันยังจําไม่ได้หรอไอ้พวกกฎหมายแต่มันจะพอพอได้นะครับพอคุ้นเคยทีนี้พอพาร์ทหลังเราสอบวันที่30ใช่ไหมเหลือเวลาสอบกอพออีก15วัน ถูกไหมเหลือเวลาสอบกอพอ,อีก15วันเนี่ยพาร์ทหลังเนี่ยคุณไม่ต้องอ่านไอ้พวกกฎมงกฎหมายท้องถิ่นและทิ้งไว้เลยเพราะว่าคุณอ่านจาก10วันเนี้ยพอเห็นภาพรวมของมันเรียบร้อยแล้วคุณทิ้งมันไปเลยแล้วก็ให้คุณมาลุยก็สอบกอพอ,อย่างเดียวนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าพอตอนคุณมาลุยข้อสอบกอพอ,อย่างเดียวในครึ่งในครึ่งหลังอะ่ะตั้งแต่หลังวันที่สิบห้าเป็นต้นไปจนถึงวันที่ส0บนะในครึ่งหลังที่คุณลุย คุณต้องเป็นคนฉลาดเลือกฉลาดทิ้งแล้วคุณจะมาลุยทุกอันไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยเรื่องที่ผมแนะนําให้คุณลุยและเก็บคะแนนให้ได้อย่างอย่างอาจผมมาติว3าวันติดเนี่ยไม่ไม่ติดหรอกกระโดดไปกระโดดมาแล้วยังเหลืออีกวันหนึ่งนะที่ผมยังติดค้างคุณอยู่นะครับอารมณ์เหมือนกูติดนี่เลยพวกคุณเนี่ย <c oughs> จะมีเรื่องตารางเพราะอะไรพอพอตารางพอเราเข้าใจปุ๊บเราจะทําโจทย์เลขทั่วไป้อยละเปอร์เซ็นต์ก็ได้จะทําพวกสะดมเราก็ทําได้ นะครับเลอเอบางอย่างพื้นฐานบางอย่างมันเอาไปคิดกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ก็ได้มันจะได้หลายเด้งหรือฝึกทําเงื่อนไขสัญลักษณ์นะมันก็ออกวนไปวนมาอยู่เรื่องเดิมๆนั่นแหละเก็บคะแนนให้ได้อย่างตารางเงื่อนไขสัญลักษณ์อย่างเงี้ยมันออกวนไปวนมาเรื่องเดิมๆตักกระศาส์อย่างเงี้ยออกวนไปวนมาอยู่สูตรเดิมๆเรื่องเดิมๆ,ๆเรื่องที่ผมเชื่อว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยไปเสียเวลากับมันมากๆนะครับนั่นก็คือตัวอนุกรมคือบางคนเนี่ย จะเตรียมสอบกบพอดูอนุกรมอยู่สามสัปดาห์จะเอาให้ได้อนุกรมจะเอาให้ได้เพราะว่าเวลาคุณซื้อหนังสือมาอนุกรมแม่งอยู่บทแรกกูก็ดูแม่งแต่บทแรกเต็มที่นะปรากฏว่าเหลือเวลาเตรียมเรื่องอื่นอีกหสัปดาห์ก่อนสอบมันทันไหมละ่ะหรือบางคนโอเปเรตโอเปเรตออกชัวโอเปเรตออกชัวออกชัว100ชัวร้อยเปอร์เซนใช่แต่มันอาจจะออกไม่เหมือนกับไอ้ไอ้รูปแบบที่คุณฝึกมาบางคนทําแต่ อนุโกมโอเปเรตแล้วก็พวกโจ์ปัญหาโจทย์ปัญหา,ญหาไอเมงวันวิ่งวิ่งชนรถมีของน้ํายามาเทผสมกันอย่างเงี้ยความเร็วรถอย่างเงี้ยนะคือหลายคนจะไปพุ่งเป้าเน้นไปทางไอพวกสูตรโจทย์ปัญหาต่างๆพุ่งเป้าไปตัวอนุโกมพุ่งเป้าไปตัวไออะไรวะโอเปเรท บางคนเน้นแต่อุปมาอุปไมยคือคุณรู้ไหมว่าทําไมสามสี่เรื่องนี้ยที่ผมพูดมาผมไม่อยากให้คุณไปนเน้นตอนโค้งสุดท้ายมากนะครับเพราะว่าสามสี่เรื่องเนี้ยที่พูดมาเมื่อกี้มันเป็นการคาดเดานะครับคืออนุกรมคุณทำมาพันข้อมันเป็นไปได้ที่เวลาคุณอยู่ในห้องสอบคุณจะไปคาดเดาไม่ถูกอะ่ะแบบข้อสอบเป็นแนวเนี้ยมันคืออะไรวะมันไม่มีสูตรไงมันไม่มีวิธีคิดที่ตายตัวโอเปอรเรตเหมือนกันคุณทํามาหมื่นข้อ เวลาไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อที่คุณคิดไม่ออกก็เป็นไปได้เพราะข้อพวกนี้ถ้าใครเคยทำมาแล้วนะครับใครเคยฝึกทำมาแล้วจะรู้ว่ามันคือการลองผิดลองถูกไม่มีสูตรถูกไหมเพราะฉะนั้นครึ่งหลังของเดือนเนี่ยนะครับก็คือผ่านวันที่15ไปแล้วเนี่ยนะให้คุณเน้นไอตัวที่มันน่าจะเก็บคะแนนได้ชัวร์แล้วเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ นะอย่างเช่นพวกที่ผมแนะนําเลยนะเรื่องตารางตักกศาสตร์เงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยสาเรื่องนี้มันเอาไปพวเออย่างสะดมเนี่ยสะดมตารางสองเรื่องนี้เอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ทั้งหมดนะมันสําหรับคณิตนะธรรมชาติข้อสอบมันต้องเข้าใจแบบนี้มันเป็นแบบนี้ฝึกไปทําได้แน่นอนเนี่ยสามสี่เรื่องนี้ที่พูดเนี่ยฝึกไปคุณทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโซนของเลขนะ ครึ่งหลังให้คุณเน้นตรงนี้นะครับส่วนพวกอนุกรมเนี่ยไม่ต้องดูสามสัปดาห์ดูประมาณสองวันก็พอแล้วนะครับแล้วก็ไปวัดดวงเอาเพราะเวลาเรามีจํากัดถูกไหมไม่ได้มาบอกให้ช่วยนะแต่ว่าเวลาคุณมีจํากัดนะเรื่องไหนที่มันเป็นเหมือนกับดวงดวงเดาๆอ่ะคุณก็ดูไม่ต้องแบบถึงขั้นให้มันบรรลุมากนะครับเอาไปเน้นเรื่องที่มันควรจะเน้นดีกว่านะครับเอาไปเน้นเรื่องที่ควรจะเน้นดีกว่า นะส่วนวิชาอย่างภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับคือบางคนเนี่ยพ้าสุดครึ่งครึ่งเดือนหลังคุณไปเน้นกับการท่องศั์โอ้โหท่องศั์เยอะมากคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่มันเป็นไปได้ที่วันสอบคุณก็จะเจอสัพท์ที่คุณไม่ได้ท่องไปนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยฝึกทําข้อสอบที่มันเป็นแกรมมาเยอะๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกรมมามันออกซ้ําๆไงคุณจะเก็บคะแนนจากมันได้ คอนเวอร์เซชันมันจะมีทริคมันจะมีหลักในการดูฝึกทําเยอะๆเน้นมังสองเรื่องเนี้ยสําหรับคนอ่อนอังกฤษมากๆนะคอนเวอร์เซชันแล้วก็แกมมาส่วนศัพท์ส่วนไอตัวเนื้อหาการอ่านเนี่ยบางทีมันต้องเผื่อฟุกเพราะเวลาคุณมีจํากัดไงแค่เลขกูก็จะตายแล้วถูกไหมอังกฤษแม่งบีบมาอีกนะครับอย่างภาษาไทยนะมันไม่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าโจทย์เขาจะออกอะไรแล้วออกไม่เคยซ้ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาดูเยอะนะครับก็ฝึกทำใช้เวลาฝึกทกําข้อสอบเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเตรียมภาคกอก่อนนะแล้วก็สอบคู่กับท้องถิ่นนะครับวันนี้คุณนับไปเลย10วันให้เวลาตัวเอง10วันหยิบเรื่องไทยอังกฤษเลขอะไรหัวข้อไหนที่คุณรู้สึกห่วยที่สุดอ่ะอ่อนที่สุดอ่ะคุณดึงกันมาก่อนแล้วก็มาฝึกใน10วันนี้ ควบคู่ไปกับการอ่านเขาโครงของกฎหมายโครงโครงสร้างข้อสอบกฎหมายต่างๆที่ที่คุณมีแนวข้อสอบแชร์แชร์กันมาเพื่อนส่งกันมาเนี่ยนะครับดูดูให้ควบคู่กันไปสิบวันสิ่งที่คุณจะได้ในวันที่ประมาณวันที่สิบห้าสิ่งที่คุณจะได้หนึ่งคืออะไรครับหนึ่งคือคุณจะมีเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีขึ้นในวิชาไทยเลขอังกฤษที่คุณอ่อนบางหัวข้อแล้วก็ สิ่งที่คุณจะมีนะก็คือเห็นภาพรวมของโครงสร้างข้อสอบกฎหมายแต่อาจจะยังจําไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วครึ่งหลังต้องประมาณวันที่16ถึงวันสอบกอพอคุณไปนเน้นในหัวข้อที่ผมบอกติดคือตัดกฎหมายท้องถิ่นหาอะไรพวกนี้ทิ้งไปเลยแล้วคุณไปนเน้นในหัวข้อที่ผมบอกนะครับผมพยายามจะให้เราเน้นในจุดที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่มันเป็นการเดาอย่างเช่นข้อตารางสะดมเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ เงื่อนไขเงื่อนไขภาษาก็ได้นะมันไม่ใช่การเดามันมีหลักวิธีคิดของมันพยายามเน้นเรื่องพวกนี้แต่เงื่อนไขภาษาเอามาทำเอามาทำตอนหลังนะครับเอามาทําหลังสุดนะแล้วไอ้ตัวที่มันใช้การเดาๆอย่างเช่นอนุกรมเอยโอเปเรเตเออยหรือว่าไอโจทย์เลขพวกนี้โจทย์เลขที่มันโอ้โหมันออกบ้าอะไรก็ได้อะมันไม่ใช่เดาแต่มันมีสูตรอยู่หกสิบสูตรบางทีคุณต้องเสี่ยงดวงว่ามันจะออกสูตรที่คุณท่องมาอ่านมาหรือเปล่า นะครับเอามาไว้ทีหลังเราไม่ต้องไปให้น้ำหนักกับมันมากเพราะว่าเวลาคุณมีจำกัดภาษาอังกฤษเนี่ยเน้นไอ้พวกแกรมมา Conversation ไอ้ตัวนี้จะทำให้คุณผ่านแต่ไอ้พวกคำศัพท์เนี่ยบางทีท่องมาพันคำมันออกคำที่พันหนึ่งมันเราก็ทำไม่ได้ถูกไหมพยายามฝึกแบบนี้ใช้เวลาโค้งสุดท้ายทีนี้พอถึงวันสอบวันที่30ถูกไหมก็ไปสอบซะกลับมานอนตื่นมาอีกวันคุณก็ทิ้งกฎหมายทิ้งภาษาไทยทิ้งเลขไปเลย แล้วเอาเอเอ้ยไม่ใช่กฎหมายทิ้งทิ้งอังกฤษไทยเลขของกอพอทิ้งไปเลยแล้วคุณหยิบกฎหมายที่คุณจําเป็นจะต้องสอบเนี่ยคือคาดว่าหลังสอบกอพอจะมีเวลาอีก2ส,สัปดาห์ที่คุณจะสอบท้องถิ่นนะครับจริงไหมยังยังไม่ทราบฮะมันเป็นเหมือนกับเขาเขาคาดการณ์กันเอางนี้ดีกว่าถ้าจะชัวร์ก็ต้องรอวันที่11บนะครับถ้าจะชัวร์ก็ต้องรอวันที่11บดแต่ว่าก็ก็เดาๆกันนะก็ก็ต้องรอดูอีกทีเนาะแต่ก็เสียงเสียง หลายเสียงพูดมาแบบนี้นะครับทีนี้อ่เมื่อวันที่เราสอบกอพอเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยโยนหนังสือไทยอังกฤษเลขทิ้งไปนะแล้วคุณก็เอาไอ้หนังสือกฎหมายที่คุณเคยอ่านผ่านหูผ่านตามาแล้วมารวมถึงภาคกอภาคขอด้วยนะแล้วคราวนี้อ่านจริงจังโน้ตย่อจริงจังขีดเส้นใต้จริงจังท่องจริงจัง ทำยังไงก็ได้แบ่งเวลาวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วอ่าน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 ,อ,านอ่านแม่งอย่างเดียวเพราะว่าจะบอกอย่างนี้ท้องถิ่นเนี่ยถ้าคุณทําข้อสอบกอพมาก่อนนะไทยเลขอังกฤษมันจะไม่ใช่ปัญหาของคุณนะครับเพราะว่าท้องท้องถิ่นเนี่ยไทยเลขอังกฤษก็ออกมีความละม้คล้ายคลึงไม่เหมือนกันซสทีเดียวกับก,กพอกอแต่มันจะง่ายกว่านะจะอยู่ในสเกลที่ง่ายกว่าแล้วก็มีไม่เยอะด้วยนะครับแล้วจากสถิติเนี่ยถ้าเวลามีจํากัด คนที่สอบผ่านในเวลาจำกัดจํากัดมันจะไปผ่านด้วยวิชากฎหมายมันจะไม่ได้ผ่านด้วยไทยเลขอังกฤษไทยเลขอังกฤษมันแคบสัดส่วนคะแนนมันไม่ได้มันมันมันก็ยังไงอะคือกฎหมายกับตัวไทยเลขอังกฤษถ้าเวทน้ําหนักกันน่ะตัวที่ทําให้ผ่านมันคือกฎหมายนะครับคือคุณก็ไทยเลขอังกฤษคือเอาความรู้เดิมของกพมาประคองให้มันพอได้คะแนนแล้วไปเน้นไอตัวกฎหมายสองสัปดาห์ก่อนสอบเนี่ยคือคุณอัดแม่งเข้าไปเลยอัดอัดอัดมันให้ตายไปเลย นะครับแบบนี้คือคุณก็จะเตรียมสอบทั้งกอพอแล้วก็ทั้งท้องถิ่นได้นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมแนะนําผมแนะนําวิธีแบบนี้นะให้ให้ไปสอบนะจริงๆแล้วโดยหลักโดยทฤษฎีเราควรจะอ่านหนังสือมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะกอพอไม่ว่าจะท้องถิ่นแต่ผมก็เชื่อว่าเนี่ยพันเก้าร้อยกว่าคนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะผมว่ามีประมาณสักประมาณสักพันคนนะ่ยผมเชื่อเลยอะ่ะว่า ณนะวันนี้ยังไม่ได้อ่านไม่ได้เริ่มอะไรเลยจริงๆคุณควรจะเริ่มมาแล้วนะถูกไหมยงมันไม่ควรมีข้ออ้างว่าก็เพิ่งประกาศวันสอบวันนี้นี่กูไม่เกี่ยวคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องสอบเราก็ต้องอ่านแต่ว่าโอเคบางคนก็มีเหตุผลหลายๆประการนะครับยังไม่ได้อ่านเลยถ้าใครยังไม่อ่านเลยเนี่ยเราต้องพร้อมชนแล้วเหมือนหลังพิงฝาแล้วนะวิธีที่หลังพิงฝาแล้วแล้วจะทําให้เรา เอาชนะตัวเองได้ในเวลาที่มีจํากัดเนี่ยพี่ก็ได้แนะนําแล้วนะครับในตัวทไลายย้ําอีกที1ิบวันต่อไปนี้หยิบเรื่องอ่อนมาอ่านควบคู่กับการดูผ่านๆเรื่องกฎหมายโอ้ยเหมือนเป็นกรหยิบเรื่องอ่อนมาอ่านดูผ่านๆเรื่องกฎหมายนะครับก็คือหยิบเรื่องกอพที่อ่อนหยิบเรื่องกอพที่อ่อนมาอ่านดูผ่านๆเรื่องกฎหมายแล้วอีกครึ่งเดือนหลังจนถึงวันสอบกอพอ คุณอัดแต่เรื่องกอพอแนวข้อสอบทำข้อสอบทำข้อสอบทำข้อสอบเน้นเรื่องที่ผมบอกนะคือเรื่องที่ไม่ต้องใช้การเดานะครับเรื่องที่มันมันออกชัวๆอยู่แล้วนะครับบอกไปแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะต่อมาพอสอบกอพอเสร็จปึ้งนะครับสอบกอพอเสร็จปึ้งทิ้งไปเลยไทยเลขอังกฤษไม่ต้องไปไม่ต้องไปโหยหามันแหละนะ เน้นไอ้พวกกฎหมาย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 เน้นจริงจังลาง,งานโดดงานมึงจะลาออกจากงานอะไรก็ว่าไปเลยคือทุ่มมันเต็มที่เลยอัดอัดมันให้สุดตีนนะครับอู้งานโดดงานวินาทีนี้มึงไม่ต้องเหนียมอายแล้วนะครับคือทําได้ทําเลยนะะอัดแม่งแต่กฎหมายกฎหมายกฎหมายกฎห,หมายอย่างเดียวบางคนพอก่อนสอบไปพะวงเลขพะวงอังกฤษคือมันไม่ถึงไม่ใช่เวลาแล้ว พราะถ้าคุณยังอ่อนอังกฤษแบบอ่านยังไม่ออกเลยหรือเลขเนี่ยยังบวกผิดบวกถูกคูณผิดคูณถูกสองสัปดาห์ก่อนสอบเนี่ยมันมันแทบจะช่วยอะไรไม่ได้มันอัพคะแนนขึ้นมายากแต่สสัปดาห์ก่อนสอบเนี่ยไอ้พวกวิชาไอ้พวกกฎหมายระเบียบมันอ่านมันท่องมันจําเข้าหัวมันมันได้นะครับมันสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ให้เอาวิธีการที่แนะนําลองไปปรับใช้ลองไปเสนอดูนะครับเออ หยิบเรื่องอ่อนมาอ่านดูผ่านๆกฎหมายนะครับนั่นคือช่วงช่วงสิบวันต่อไปนี้นะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็โยนกฎหมายทิ้งไปแล้วลุยมันแต่กอสกอพอนะครับแล้วพอสอบกอพอเสร็จมึงก็ทิ้งกอพอไปแล้วก็ลุยแต่กฎหมาย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 คิดซะว่าไอ้กอพอเป็นแฟนเก่าคุณอย่าไปสนใจมันนะครับกฎหมายนี่นแหละคือผัวใหม่ชั้นกฎหมายนี่นแหละคือเมียใหม่กูกูจะเอาแต่มึงกูจะไม่ไม่สนใจคนเก่าแล้วอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยลุยแบบนี้นะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เพอร์เฟกมากนะครับแต่สําหรับเราที่บางทีเราก็มีความบกพร่องในการบริหารเวลาถูกไหมก็ลองใช้วิธีนี้นะครับมันก็จะทําให้ดีขึ้นนะนะก็เชื่อว่าจะทําให้สอบผ่านได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะสอบผ่านนะครับอุย้ยมีเพื่อนพี่ดูดูตอนเช้าอ่านกฎหมายตอนเย็นอ่านเลขไทยนะครับอ่ะวันนี้ก็ มาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็วัน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 นัดวันเสาร์จะมาไล่ตารางที่ยังคาอยู่นะช่วงนี้น้องเอตารางที่พี่ติวไปแล้วแล้วมีเอกสารปล่อยไปแล้วเนี่ยฝึกทํานะครับฝึกทานะฝึกทาด้วยมือตัวเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันวันเสาร์จะมาไล่ต่อนะครับคือวันเอวันพรุ่งนี้ก็คือวันพรุ่งนี้มันพื้นหัหดพื้นหัดกระสุกเนี่ยไม่ว่างนะครับจริงๆพราะลื่นหัดกรสุกเสาร์เนี่ยพี่ไม่ว่าง แต่ว่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนวันเสาร์ว่างนะเพราะฉะนั้นก็จะจะมาอีกทีมาไลฟ์อีกทีวันเสาร์นะครับนะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ถ้าบางคนบอกว่าให้มาไลฟ์มามาไลฟ์แบบเอาหน้าโผล่บ่อยๆนะครับก็จะโผล่มาฮนะคือวันไหนเอาหน้าโผล่มาจะไม่ได้ติวข้อสอบไม่ได้พูดเรื่องวิชาการนะครับถ้าใครอยากให้โผล่มาก็ กดหัวใจเออนะฮะก็ก็ถ้าถ้านับคะแนนแล้วนายกใช่ไหมนายกเอ้ยไม่ต้องนับหรอกกูรู้แล้วใครได้เป็นอะไรครับคุณพอพอเพียงพอดีดีพออะไรยิ่งฟังยิ่งงงไม่รู้งงตรงไหนนะครับหน้าสดมากนะครับคือถ้าใครอยากให้มาหน้าสดก็ก็ลองทักมา นับคะแนนแล้วนะครับอ่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปดูนับคะแนนนะครับโอ้ยไม่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 ต้องลุ้นหรอว่าใครจะได้นะรู้อยู่แล้วนะครับรู้ลุ้นแค่ว่าคะแนนจะเกินมากเกินน้อยดีกว่าโอเคนะครับอ่ะไปแล้วบายบายสวัสดีทุกท่านนะครับ